บอกรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอกรถบ้านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำรถกระบะเขาเรียกว่ารถที่แบบวัยรุ่นหลายคนชอบแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้าหลายๆคนเพราะมันเป็นแบรนด์ยอดนิยมจริงๆกับเจ้าคันนี้เลย Isuzu D-Max เครื่องยนต์ 2.5 ตัวนี้เป็นตัวซุปเปอร์ไทเทเนียมนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าIsuzu D-Max เนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายโฉมด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Go Series Titanium Platinum นะแต่เจ้าโฉมเนี่ยเป็นรถปี2011ก็เรียกว่าเป็นโฉม Titanium นั่นเองเนาะใครที่บอกว่าอยากได้รถแบรนด์ดวงใจเป็นรถพันแก่งพันอึดเหมาะสำหรับใช้ประกอบอาชีพคุณไม่ควรพลาดกับเจ้าคันนี้เลย Isuzu D-Max คันนี้นั่นเองอ่ะโอเคมาดูโฉมหน้ากันสักนิดนึงว่าอย่างเจ้าคันนี้เป็นตัวไทเทเนียมก็จะมีความแตกต่างจากเจ้าโฉม Go Series ในส่วนของนี่เองหน้ากระจังหน้ากันชนเพราะว่าอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยไฟหน้าเป็นไฟรูปนี่เลยข้าวหลามตัดมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะในส่วนของด้านข้างรุ่นนี้เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนจากล้ออะลอยเดิมมาเป็นล้อแม็กนี่สีเงินตัวนี้สวยๆเนาะแล้วก็เจ้าคันนี้ก็มีการปรับโฉมในส่วนของไฟเลี้ยวทางด้านข้างเข้ามาอยู่ที่กระจกมองข้างนั่นเองอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวรอบข้างรุ่นนี้นะเรียกได้ว่าเป็นรถสีเดิมนะสีเดิมที่สำคัญบอกไว้เลยว่าเป็นรถปี2011รถเข้า10ปีก็ตามแต่การใช้งานของเขา 100,000 โลเท่านั้นเรียกได้ว่าใช้เฉลี่ยปีละ 10,000 โลเจ้าของเดิมรักษาดีมากก็เหมาะสำหรับใครที่อยากได้รถเครื่องดีๆนะรถเก่งๆรถแบรนด์ยอดนิยมเอาไปทำกินแล้วก็ที่สำคัญบอกเลยว่าคันนี้ผ่อน 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านในกันสักนิดนึงว่านี่เมื่อรอบนอกเนี่ยสวยขนาดนี้ด้านในเขาจะมีจุดใดบ้างที่เป็นจุดด้อยหรือจุดเด่นของตัวเขารุ่นนี้เนาะกุญแจรถเป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วเรียกว่ากุญแจแบบ Immobilize อ่ะเมื่อเข้ามาในส่วนของตัวรถเป็นเบาะผ้าเรียกได้ว่ายังเป็นเบาะผ้าอยู่พวงมาลัยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีนี่ถ้าเป็น Go Series คุณสังเกตว่าตัวโลโก้ของ Isuzu ตัวเนี้ยจะเป็นสีทองแต่ยังเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นซุปเปอร์ไทเทเนียมก็จะเป็นสีเงินแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังว่าจุดต่างของเขาคืออะไรที่บอกว่ามันเป็นตัวซุปเปอร์ไทเทเนียมอ่ะด้านในรุ่นนี้ก็รองรับในส่วนของ CD MP3 เนาะก็ยังเป็นระบบตัวเดิมอยู่ตัวแอร์นะก็เป็นแอร์แบบเมนวลก็ภายในรุ่นนี้ยังไม่สามารถเปิดแคปได้นะก็ยังไม่ได้เป็นสมาร์ทแคปคือเวลาจะขึ้นก็อาจจะต้องมุดนิดนึงแต่บอกก่อนเลยว่าความสวยของแคปด้านในสวยจริงๆนะเบาะแคปยังใหม่พร้อมใช้งานไม่ต้องไปเมนเทนแนนซ์แล้วอ่ะโอเคในส่วนของเลขไมค์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าไมค์อยู่เพียง 104,000 โลเท่านั้นนะ 104,000 โลกับราคาที่น่าสนใจอย่างมากเลยเดี๋ยวไปดูจุดหนึ่งที่ผมบอกไว้แล้วว่าติดไว้ว่าจุดต่างที่จะดูว่าเจ้าคันนี้เป็นโฉมตัวซุปเปอร์ไทเทเนียมโกซิลี่หรืออย่างใดถ้าคุณดูในส่วนของ Isuzu D-Max เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Isuzu อยู่แล้วจะมีสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ที่บอกว่าตัวรถแต่ละรุ่นเป็นรุ่นไหนเนาะอ่ะอย่างเจ้าคันนี้ด้านหลังนี่ติดตั้งกันชนมาสีเดียวกับตัวรถฝาครอบไฟท้ายก็ติดมาแล้วก็นี่เลยอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เป็นซุปเปอร์ไทเทเนียมก็จะมีสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ติดมาจากโรงงานเองนั่นเลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวไลเนอร์ต่างๆของเขายังใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีรอยฉีกขาดใดๆอ่ะหลายคนคงอยากรู้ราคากันแล้วว่าเอ๊ะถ้าจะเป็นเจ้าของเจ้า Isuzu D-Max ตัว 2.5 SLX Super Titanium ปี2011คันเนี้ยทางบอลรถบ้านเนี่ยสงวนราคาไว้เท่าไหร่อ้าวสำหรับลูกค้าที่ผ่อนนะอยากผ่อนกับบอลรถบ้านบอลรถบ้านขายอยู่เพียง 375,000 บาทเท่านั้น 375,000 บาทแล้วบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาทเท่านั้นใครที่อยากได้รถสวยไปครอบครองไม่ควรพลาดกับเจ้า Isuzu D-Max เครื่องยนต์ 2.5 SLX Super Titanium คันนี้โอเคใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ทางด้านล่างหรือจะสอบถามมาที่ Inbox ก็ได้ช่องทางเพจก็ได้นะแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆรถใหม่ๆที่ทีมงานบอลรถบ้านนำให้คุณได้ชมทุกๆวันทุกๆสัปดาห์กันเลยนะครับวันนี้พี่มอดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ